วัสดีครับรายการตำรับเก่าเล่าเรื่องที่จะเดินทางไปยังสถานที่สำคัญและมีประวัติศาสตร์มายาวนานพร้อมทั้งยังผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยจนเกิดเป็นอาหารพื้นถิ่นที่มีตำรับเคล็ดลับสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดท่านาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งที่นี่เขาว่ากันว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของพื้นที่ชุมชนตลาดท่านานับตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานต่อมาสมัยรัชกาลที่5ด้วยสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีการปลูกข้าวทำนาโดยรอบประกอบกับมีพื้นที่อยู่ติดริมแม่น้ำนครชัยศรีจึงทำให้สะดวกต่อการคมนาคมค้าขายทางเรือจนที่นี่กลายเป็นแหล่งการค้าขายท่าเรือส่งสินค้าและท่าขึ้นข้าวที่สำคัญของย่านนี้เลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดท่านานะคะอำเภอนครชัยศรีตำบลนครชัยศรีนะคะอยู่กับคุณปู่ฉไหนมณีแสงนะคะคุณปู่เป็นประธานชมรมของชุมชนนครชัยศรีหมู่1นะคะคุณปู่คะคุณปู่พอจะเล่าประวัติศาสตร์ของตลาดท่านาให้พวกเราได้รับทราบกันได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับที่สนใจนะครับเพราะว่าตลาดท่านาก็เป็นชุมชนเล็กๆซึ่งมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่กันมากมายหลายครอบครัวนะครับทีนี้ชุมชนนครชัยศรีตลาดท่านาเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นตลาดท่านาได้นี่ก็มันจะเริ่มมาจากเป็นมณฑลนครชัยศรีก่อนท่านพระยาดำรงราชานุภาพได้สันนิษฐานไว้ว่าเมืองมณฑลนครชัยศรีเนี่ยมันเป็นเมืองเก่าซึ่งสมัยก่อนนี้ตั้งเมืองอยู่ที่ผมก็สมเจดีทีนี้ว่ามันมีหมอมอนมาลุกไล่คุกคามมากสู้ไม่ได้ก็เลยหนีไปอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีจนจวบจนมาเมื่อก็หลายร้อยปีมาแล้วนะครับก็ทางนู้นก็โดนพม่าลุกลามอีกก็เลยหนีกลับมาอยู่กับปฐมทีนี้ช่วงที่หนีกลับมาปฐมนี่ก็มีหัวหน้าคือชื่อพระยาอะไรนอกขยายสีแหละนะฮะก็เลยมาตั้งเป็นว่าเป็นมณฑลนอกขยายสีซึ่งมณฑลนอกขยายสีนี่ก็จะมีเมืองนครปฐมเมืองสาครบุรีแล้วก็เมืองราชบุรีและสุพรรณบุรีมารวมกันเป็นมณฑลสี่เมืองใหญ่ด้วยคำขวัญ นครปฐมที่ว่าส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันทร์งามล้นพุทธมณฑลคู่ธานีพระปฐมเจดีย์เสียดฟ้าสวยงามตามแม่น้ำท่าจีนจึงเกิดเป็นเมนูเมี่ยงคำส้มโอนครชัยศรีเมนูของว่างแบบไทยที่ดัดแปลงมาจากเมนูเมี่ยงคำโดยใช้เนื้อส้มโอที่มีรสเปรี้ยวอมหวานโดยวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสุดสวัสดิ์พงสุวรรณครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดที่มณฑลนครชัยศรีอยู่นครชัยศรีมาจนถึงปัจจุบันเมี่ยงคำส้มโอนครชัยศรีค่ะคือเมี่ยงคำนี่มันก็เป็นอาหารว่างโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยามาเลยนะคะจนกระทั่งมาถึงรัตนโกสินทร์ของเรานี่แล้วแต่ขนาดนี้เรียกว่ารุ่นเด็กๆของเราเนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยทำเนื่องจากว่ามันยุ่งยากเพราะมันมีสมุนไพรมากมายหลายชนิดมากเลยนะคะแต่ในวังเนี่ยก็ยังทำอยู่อย่างรัชกาลที่5เนี่ยท่านจะชอบมากเลยค่ะสำหรับวัตถุดิบที่ใช้นี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนของน้ำเมี่ยงคำและส่วนของเครื่องเคียงส่วนของน้ำเมี่ยงคำประกอบด้วยน้ำเปล่า300กรัมน้ำตาลมะพร้าว250กรัมกะปิ10กรัมตะไคร้คั่ว30กรัมข่าคั่ว30กรัมขิงคั่ว30กรัมมะพร้าวคั่ว30กรัมถั่วลิสงคั่ว30กรัมวิธีการทำน้ำเมี่ยงคำจะเริ่มจากนำมะพร้าวเอาแต่เนื้อหั่นชิ้นบางๆและซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆตั้งกระทะเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคั่วมะพร้าวประมาณ 30-40 นาทีจากนั้นนำตะไคร้ข่าขิงถั่วลิสงลงคั่วให้หอมและโขลกให้ละเอียดตั้งกระทะใส่กะปิใส่น้ำเปล่าน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวจนส่วนผสมเข้ากันหลังจากนั้นใส่ตะไคร้ขิง
ข่ามะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วตำคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วจึงปิดไฟส่วนเครื่องเคียงนั้นประกอบด้วยขิงหั่นเต๋า200กรัมหอมแดงหั่นเต๋า200กรัมมะนาวหั่นเต๋า200กรัมพริกขี้หนูซอย100กรัมกุ้งแห้ง200กรัมถั่วลิสงคั่ว200กรัมมะพร้าวคั่ว200กรัมส้มโอนครชัยศรี1ผลใบชะพลูใบทองหลางกลีบบัวตามความชอบจากเมี่ยงคำสูตรดั้งเดิมดัดแปลงใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นส้มโอนครชัยศรีที่เนื้อส้มโอมีรสเปรี้ยวอมหวานผสานกับกุ้งแห้งทอดกรอบเพิ่มรสเค็มและเนื้อสัมผัสกรุบกรอบมะนาวหั่นทั้งเปลือกได้ทั้งรสเปรี้ยวและขมมะพร้าวทึนทึกคั่วไฟอ่อนได้รสหวานมันขิงกลางแก่กลางอ่อนที่มีรสไม่เผ็ดจนเกินไปพริกขี้หนูส่วนเม็ดเล็กที่เพิ่มรสเผ็ดและกลิ่นหอมหอมแดงรสหวานเผ็ดอ่อนๆทำให้เมี่ยงคำนี้มีครบรสทั้งเผ็ดร้อนเผ็ดเปล่าเปรี้ยวขมฝาดหวานและมันผสานกับน้ำเมี่ยงคำที่เคี่ยวมาอย่างดีทำให้ทุกส่วนผสมเข้ากันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมได้อย่างลงตัวครั้งหน้ารายการตำรับเก่าเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสูตรเคล็ดลับตำรับใดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตำรับอาหารไทยโบราณที่จะนำมาบอกเล่าต่อและมาร่วมกันอนุรักษ์ตำรับอาหารไทยไปกับตำรับเก่าเล่าเรื่องด้วยกันนะครับ